หลังจากอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกวันนี้ครับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเข้าไปเที่ยวชมความงามกันอย่างหนาแน่นครับนักท่องเที่ยวทยอยขึ้นไปชมความงามของหอนางอุษาแล้วก็บริเวณรอบอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนะครับหลังจากคณะกรรมการมรดกโลกรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่5ของประเทศไทยครับนักท่องเที่ยวบางคนบอกว่ารู้สึกดีใจนะครับที่อุทยานภูพระบาทได้รับเลือกเป็นมรดกโลกนับเป็นแห่งที่2ในจังหวัดอุดรธานีครับรองจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอำเภอหนองหารนะครับในช่วงวันหยุดยาวก็เลยพาครอบครัวเดินทางมาที่ภูพระบาทเพื่อชมความสวยงามแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ครับเพิ่งทราบข่าวค่ะก็เลยเดินทางมาก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ในจังหวัดอุดรของภาคอีสานเรานะคะยังมีสถานที่ที่ดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของประวัติศาสตร์ไทยนะคะเราก็ยังอยากจะสืบทอดแล้วก็ให้ลูกหลานรุ่นหลังนะคะได้มารู้นะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราค่ะนายมนัสนาคสิรินักโบราณคดีชำนาญการอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทบอกว่าขณะนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะหลังการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีผู้เข้าชมวันละประมาณ 1,500 คนซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกติจะมีนักท่องเที่ยววันละ100คนค่ะสิ่งที่สำคัญในการผลักดันการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็คือชุมชนครับชุมชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ข้อมูลให้กับกรมศิลปากรครับโดยเฉพาะประวัติศาสตร์การตั้งรกรากถิ่นฐานนะครับไปเจอหลักฐานเป็นใบเสมาแล้วก็แผ่นหินที่ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณรอบๆหอนางอุษาบริเวณวัดพระพุทธบาทบัวบานแล้วก็วัดพระพุทธบาทบัวบกครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ตั้งวัดรวมถึงมีใบเสมาแล้วก็รอยพระพุทธบาทที่ปรากฏร่องรอยจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับโดยไม่มีการบูรณะหรือว่าการเคลื่อนย้ายจากจุดเดิมทำให้อุทยานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเนื่องจากเป็นโบราณสถานที่มีอยู่เดิมครับชาวบ้านในพื้นที่หวังว่าหลังจากนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นครับ